กติเวลาที่เราไปตัดผมถ้าช่างตัดให้ไม่ถูกใจแทบจะร้องไห้เรื่องใหญ่นะหงุดหงิดหัวร้อนไม่ได้เลยต้องเป๊ะเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้หัวร้อนเกินไปจริงๆเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงไปตัดผมแล้วไม่พอใจช่างถึงขั้นขู่เอาชีวิตคุณผู้ชมมีช่วงจังหวะที่ผู้ชายคนนี้โวยวายด้วยค่ะพี่ทำให้เราการสองทางไปที่แมวต่างเงินเดี๋ยวผมมีพี่ไถของผมไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วผมต้องการตามแบบนี้เห็นไหมพี่ผมทำไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอมันก็สองข้างหลังอ่ะข้างหลังก็คือแบ่งเป็นเลี้ยงอ่ะพ่อน้องไม่ต้องการสร้างใช่ไหมคะข้างหลังเห็นป่ะมันเป็นรอยบักเห็นป่ะผมต้องการแค่ข้างหลังอย่างเดียวการแค่หลังปุ๊บเดียวจบเลยแต่พี่มาถึงที่อะไรเนี่ยผมก็ลองส่งอ่ะมีกล้องนะคะมีกล้องใช่พี่ผมบอกไงมีกล้องปากแล้วพี่ปล่อยไว้ที่เหรอเนี่ยเนี่ยปล่อยไว้ที่เหรอเพราะว่าตัดไปพี่กลัวไม่ถูกใจน้องเกี่ยวพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ผมต้องการแค่ตรงนี้แค่ปุ๊บจบแค่นั้นเองเพราะว่าพี่กลัวไม่ใช่เกี่ยวต้องการต้องการแค่ตรงนี้แต่พี่เปิดไปอย่างนี้แล้วพี่บอกพี่มาถ่ายเนี้ยจบเหรอเนี่ยนี่ยังไม่เข้ากันเลยนะมันก็เท่ากันสองครั้งไม่เท่าดูดิที่เรียนลึกแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าผู้ชายคนนี้โวยวายหนักมากแล้วที่กล้องมันอาจจะเอียงเนี่ยเพราะว่ามีน้องพนักงานในร้านเขาแอบถ่ายต้องแอบถ่ายแบบเอียงๆเพราะว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวจะถ่ายตรงๆก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนทำร้ายนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยท่าอิฐเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนี่เองแล้วคนตัดเนี่ยชื่อว่าคุณป้ามาลาคุณป้ามาลาเนี่ยคือเขาเป็นคนตัดให้ผู้ชายคนนี้ก่อนบอกว่าตอนแรกผู้ชายคนนี้เขาเอารองทรงสั้นทีนี้ก็ใช้ปัตตาเลียนเนี่ยถ่ายข้างก่อนถ่ายไปข้างเดียวปรากฏผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นโวยวายไม่พอใจบอกทำไมตัดให้ผมแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือรองทรงสั้นเนี่ยมันจะนิดนึงนะมันจะขอบอ่ะเขาจะตัดแค่นิดเดียวเขาจะตัดแค่นิดเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็จะปัดข้างๆอ่ะแค่นิดเดียวแต่ถ้ารองทรงสูงเนี่ยคือจะปาดอีกเยอะเลยก็จะเห็นขาวๆใช่แต่จากภาพเนี่ยที่ผมไปดูอ่ะจริงๆเขาก็ตัดรองทรงสั้นให้เขาก็ตัดตามปกตินั่นแหละคุณพรแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีน้องพนักงานที่แอบถ่ายเนี่ยแหละเขาก็เข้ามาบอกว่าไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวหนูตัดให้ปรากฏว่าตอนที่น้องพนักงานผู้หญิงคนนี้นะคะไปตัดให้ผู้ชายคนนี้ไม่โวยวายอะไรสักอย่างเลยคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้มีสีหน้าท่าทางไม่พอใจอย่างหนักเลยหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนจะจบปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีการพูดคำนึงขึ้นมานะบอกว่าดีนะที่ไม่เมาไม่งั้นเนี่ยโดนแน่คือเข้าขั้นคุกคามแบบนี้ข่มขู่เลยปรากฏว่าทางด้านของเจ้าของร้านได้ยินแบบนี้ก็ไม่สบายใจค่ะสุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณป้ามาลาท่านนี้นะคะตอนพูดกับทีมข่าวของเรามีประโยคนึงคุณป้าพูดขึ้นมาด้วยบอกว่าไม่เอาละถึงขั้นที่อยากจะยกเลิกไม่อยากที่จะเป็นช่างตัดผมอีกต่อไปฟังเสียงคุณป้ามาลาค่ะนี่คือร้องอ่ะอันนี้คือแบบเราตั้งข้างไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าแม่รู้ว่ายังไงคือเขาด่าเราแรงมากเลยแม่ไม่อ่ะแกก็ผมกลัวเราก็กลัวแล้วอ่ะเราเป็นหญิงตัวเล็กๆก็ขอโทษทุกแล้วพอดีก็แล้วอ่ะเขาตัวใหญ่ตัวสูงอะไรทำอะไรผมแบบปาข้าวของอะไรใส่ไหมไม่ปาครับแต่บุคลิกเขารู้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้ายแล้วเราตัดผมมากี่ปีแล้วเนี่ยตัดมาจะ30ปีแล้วค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยเจอค่ะแต่ไม่รุนแรงขนาดนี้ไม่รุนแรงถึงขั้นว่ามาขู่ฆ่าจะทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเมื่อฆ่าเนี่ยเขาบอกว่าไงบ้างจะมาเขาบอกว่าจะยกพวกมาจริงเจอบ่อยนะเคสที่เราอ่านข่าวก็เจอบ่อยๆนะที่จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพบุรุษที่แบบตัดแล้วก็ไม่แบบไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าผมเขาสั้นไงถ้าเสียแล้วก็เสียเลยอ่ะก็ต้องรอเดือนถัดไปเลยฮะถึงจะไปตัดได้อีกรอบนึงคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คือคุณป้าเนี่ยเขาบอกว่าตัดมา30กว่าปีนะเพิ่งเจอแบบหนักๆแบบนี้เหมือนกันป้าเนี่ยท้อเหมือนกันสุดท้ายเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับไปจบที่โรงพักนะครับเพราะว่าคนที่ตัดผมเนี่ยนะฮะชื่อว่านายจตุพรนะครับเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปตัดผมนะแล้วตอนที่เข้าไปตัดเนี่ยตอนแรกอันเนี้ยจากคำให้การเขานะเขาบอกว่าผมแค่ให้ป้าเนี่ยซอยข้างหลังก็งงเหมือนกันว่าทำไมป้าถึงมาตัดข้างๆก็เลยมีปัญหากันนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้นะครับเจรจากันประมาณ20นาทีนะครับจบลงด้วยดีเพราะว่าจตุพรเนี่ยยอมจ่ายค่าปรับนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวเสียค่าปรับไป500บาทนะครับแล้วก็แยกย้ายกันครับจตุพรฟังนิดนึงไหมทางฝั่งนี้เขาว่ายังไง
ไม่มีจตุพรนะคะไม่เป็นไรฮะจบไปด้วยดีแล้ว500นะคะจริงๆคิดบวกก็ได้นะคิดบวกก็ได้ว่าประหยัดค่าตัดเนาะลองฟังค่ะแรกผมเข้าไปผมบอกซอยข้างหลังแล้วก็พี่ผู้หญิงก็ตัดปืดผมเลยตัดข้างนี้ก่อนข้างขวาแล้วสักพักนึงก็ผมบอกพี่ผมบอกซอยข้างหลังนะใช่ครับแล้วพี่ก็ถ่ายข้างหนึ่งเหมือนว่าผมแบบว่าบอกพี่มันไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็ถ่ายข้างหนึ่งปุ๊บข้างซ้ายผมบอกเข้าไปแล้วพอแล้วไม่คิดเงินแล้วไม่พอแค่นี้แหละเขาไม่ตัดผมต่อใช่แล้วเขาก็ดิบไดมาเป่าแล้วก็เขาดึงไอ้ผ้าตรงเนี้ยออกใช่ดึงผ้าไอ้ผืนแรกออกก่อนผมเลยดึงผ้าผืนที่สองตามคลิปครับบอกพี่มาตัดผมไม่เสร็จดิใช่ไหมครับไม่งั้นผมจะไปยังไงต่ออ่ะถูกไหมครับนี่ฮะก็แยกย้ายกันแต่ว่าคุณจตุพรบอกว่าเขาคงไม่กลับไปร้านนี้อีกแล้วแน่นอนนะฮะจริงๆจตุพรหล่ออยู่แล้วแต่ทรงไหนก็หล่อเชื่อพี่นะคุณผู้ชมมาให้กำลังใจคุณป้าด้วยนะบอกคุณป้าอย่าเพิ่งท้อนะตัดมา30ปีอย่าเพิ่งแขวนปัตตาเลียนนะใช้คำนี้นะคะเพราะว่าจริงๆก็ต่างอกต่างใจกันเนาะบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.